อ้อยมันก็โตดีแตกกอดีค่ะใบเขียวแข็งแรงแม้กระทั่งใบมันก็ไม่ห่ออ้อยมันก็ลำใหญ่ลำมันขยายดีค่ะพี่ทำอ้อย38ไร่ปีนี้พี่มีแต่อ้อยตอ1กับอ้อยตอ4ค่ะพันขอนแก่น3กับอู่ทอง12ค่ะตอ1มี4ไร่นอกนั้นก็เป็นตอ4หมดถ้าเป็นคนอื่นเขาจะไม่ไว้กันทำไมอ่ะเพราะว่าตอ4แล้วเนี่ยมันก็จะไม่งามแล้วใช้ปุ๋ยดีใช้ยาดีก็เลยมันก็เลยโตไวก็เลยไม่คิดรื้อด้วยประหยัดค่าไถแล้วก็ประหยัดแรงงานทุกอย่างค่ะประหยัดไปก็คือถ้าปลูกใหม่อ่ะค่าปลูกไถปลูกก็ไล่ลึง 6,000 บาทแล้วทั้งพันทั้งปลูกอ่ะนะแต่ถ้าเป็นตอสีเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ท่อนพันไม่ต้องใช้รถไถใช้แค่พวนแล้วดิฉันก็มาใช้ฮอร์โมนใช้ปุ๋ยดีๆใส่ใช้แพนชั่นกับอีมาสปิกตอนนั้นใบยังไม่ขึ้นไงฉีดไปดินแห้งๆเลยแล้วก็ให้น้ำก็ไม่เป็นไรแล้วฝังปุ๋ยก่อนใช้ยูนิค3096ค่ะคือฝังไปกับรถของที่เขาฝังไปเลยค่ะก็ประมาณกระสอบหนึ่งต่อไร่กระสอบหนึ่ง25โลพออ้อยงอกก็ดิฉันก็ใช้ยูนิค300 cc เอ็กเทนทู50 cc ซิงพัด300 cc เข้าวากีน50 cc ถ้าเกิดมีหนอนใช้พิปเปอร์500 cc ต่อน้ำ200ลิตรพ่นได้2ไร่พ่นทับใบไปเลยค่ะพ่นให้เหมือนจะฉีดเนี่ยฉีดให้ตามร่องอ่ะแล้วก็ได้ไปทีละ4ร่องได้ซ้ายขวาเลยได้มันโตไวมีตะคนบอกโหอ้อยดีจังเลยผ่านมาโตผ่านมากี่ทีก็โตทุกทีเลยมันเหมือนว่าทําอ้อยต้องแบบนี้คนที่ผ่านไว้นะแต่พี่จะบอกเขาว่าพี่ไม่ได้ทําหรอกใช้ยาทําเพราะใช้ยูนิไลท์แต่ติดแล้วไงก็คือต้องไม่ใช้ก็เราอ้อยมันโตไวอ่ะเราก็หมดห่วงหญ้าดิฉันก็ไม่มีฉีดยารอบเดียวคนอื่นเขาใช้กันหลายอย่างพออ้อยสัก5เดือน6เดือนเนี่ยก็มาใส่ปุ๋ยสูตร18อัตราส่วนก็คือใส่ไร่ละลูกเหมือนกันก็เท่ากับปีนึงก็ใส่ปุ๋ย50โลก็อ้อยมันก็ลำใหญ่ดีนะคะใบเขียวแข็งแรงแม้กระทั่งใบมันก็ไม่ห่อเหมือนอย่างทั่วไปใบมันจะแบใหญ่แล้วก็ลำมันขยายดีค่ะอ้อยกอมันใหญ่แต่บางคนมาอ้อยกอเยอะลำอ้อยจะเล็กแต่ดิฉันก็ลำเบ้อเลยเพราะว่าไอตัว X10 เนี่ยมันยืดด้วยแล้วเวลาโตมันขยายด้วยอันนี้ดิฉันใช้มา2ปีแล้วพอใช้มาแล้วเห็นถึงความแตกต่างคนที่คนใช้ตามฉันเขาบอกว่าคนอื่นทำใช้ไปก่อนเดี๋ยวทำตามทานเองคนที่ใช้ตามฉันนะรากมันจะดีแล้วดินมันร่วนซุยอ่ะมันก็เลยทำให้หน่อใหญ่รากมันจะเดินออกมาเนี่ยถ้าฝนตกใหม่ๆเนี่ยขุยได้เดือนนึงแล้วเนี่ยเยอะเขาใส่ปุ๋ยฝนตกทีเขาก็ใส่ลูกหนึ่งฝนตกทีก็ใส่ลูกหนึ่งถ้าเขาใส่ปุ๋ยไล่สองลูกกว่าต่อปีเหมือนรอบแรกก็ใส่กระสอบหนึ่งฝนตกพอฝนตกอีกก็ใส่กระสอบเงี้ยต่อไล่เงี้ยเท่ากับเขาก็ใช้ปุ๋ย100โลต่อไล่เลยนะต่อรอบเลยนะของพี่ใช้ไม่เยอะรอบหนึ่งกระสอบละ25โลใส่2รอบก็คือเสร็จแล้วเนี่ยณตอนนี้อ้อยอันเนี้ย6เดือนถ้ามีคนมาซื้อพันก็ขายได้แล้วปีที่แล้วฉันก็ขายพันไปโรงงานฉันตัดอ้อยตอนเดือนธันวาใช่ไหมคะฉันก็บำรุงเหมือนอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยเดือนมีนาเมษาอ้อยมันก็โตไวขึ้นมาเนาะปีแล้วมันแล้งพันอ้อยหายากที่เขาปลูกกันตายมั่งอะไรมั่งฉันขายพันอ้อยได้10ไร่ไร่ละ15,000ของคนอื่นมันไม่โตไงก็ของพี่มันโตไงของพี่มันโตพอที่จะขายพันธุ์ได้พี่ก็เห็นว่าเออยามันทําได้พี่ก็ตัดสินใจขายหมดเลย10ไร่แล้วก็บํารุงต่อพอโรงงานจะปิดฉันตัดได้อีกรอบนึงก็เท่ากับที่ฉันตัดอ้อยปีนั้นได้2รอบขายพันธุ์ด้วยขายเข้าโรงงานได้ด้วย10ไร่ก็รอบแรกฉันได้18ตันพอรอบ2ฉันก็ขายได้ไปอีก 150,000 อีก18ตันนั่นอีแปลงเนี่ยฉันตัดไปก็ได้
ได้เงินหักค่ารถแล้วอะไรแล้วก็เหลือแสนกว่ารวมเบ็ดเสร็จแล้วก็มาขายพันอีกแสนห้าเท่ากับปีนั้นฉันได้อ้อย10ไร่เนี่ย2รอบเนี่ยก็ได้เกือบได้ 250,000 ประมาณนั้นนะหักค่าตัดแล้วเพราะเหมาขายพันไป 150,000 นี่ไม่ต้องเสียค่าตัดเลยค่าบรรทุกเลยไงก็ดีที่ว่าเราขายได้2รอบตัดเข้าโรงงานรอบมันขายพันรอบนึงแล้วพอปีใหม่นี่เราก็เท่ากับปีนึงเราตัดอ้อย2รอบความหวานก็คือ11เกือบ12 12เกือบ13ทั้งนั้นเลยทั้งแต่ของคนอื่นเขาตัดในรอบเดียวกับของดิฉันนั่นก็คือ9มั่ง10มั่งก็การที่อ้อยมันโตไวแล้วก็เราใช้ของดีเนี่ยเราใช้ปุ๋ยดีเนี่ยใช้ปุ๋ยเราจะไม่ค่อยได้ใช้ยูเรียแต่เราใช้ตะปุ๋ยที่ของยูนิไลท์เนี่ยค่ะมันก็อ้อยมันโตเต็มที่อ่ะมันก็ต้องหวานดิแต่อย่างของคนอื่นน่ะมันบางคนชาวไร่ชอบใส่ยูเรียกันอ้อยโตไวแต่ในเนื้อมันไม่หนักมันไม่แน่นมันได้มันโพงไงของเรามันจะหนักทวงๆแล้วมันถึงได้ความหวานดีวีเกรดพรีเมียมนวัตกรรมพลังทอร์นาโดดินดีรากเดินผลผลิตเกินคาดมาร่วมกันคืนชีวิตให้ผืนดินเพื่อเกษตรกรรมไทยยั่งยืน